สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้พันเบิร์ดวันชนะยกย่องนักร้องหนุ่มไว้คำโขงหอบเงินช่วยหมอพยาบาลแม้ว่าภารกิจของหนุ่มโตโน่ภาคินในการว่ายข้ามแม่น้ำโขงกับโครงการ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้จะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ก็ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องทั้งจากคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งคนนอกวงการและในวงการบันเทิงเองจนกระทั่งกลายเป็นดราม่าตอบโต้กันไปมาทั้งฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์และฝ่ายที่ชื่นชมให้กำลังใจล่าสุดพันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดนายทหารผู้มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายก็ได้ออกมาให้กำลังใจโตโน่พร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าในความคิดผมเมื่อเห็นโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ที่โตโน่น้องที่ได้ร่วมงานกันในวงการบันเทิงทำให้ผมนึกถึงพระมหาชนกที่ในหลวงร.9พระราชนิพนธ์ไว้พระมหาชนกบอกเล่าถึงความเพียรพยายามเหมือนดังที่โตโน่ได้แสดงให้เห็นแต่ในครั้งนี้ที่สำคัญกว่าความเพียรที่แสดงออกทางกายนั้นก็คือความเพียรทางใจที่โตโน่ต้องเจอกับเรื่องราวมากมายที่บั่นทอนจิตใจแต่ก็เห็นได้ชัดว่าน้องผ่านมันมาได้แล้วบทพิสูจน์นี้สอนเราทุกคนได้ดีในความเพียรทางใจที่ทุกวันนี้ทุกคนต้องเจอกับบทพิสูจน์นี้ด้วยเพราะสังคมที่เป็นแบบปัจจุบันที่เมื่อเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันจนเสียหายทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยขอเป็นกำลังใจให้โตโน่และทีมงานทุกคนรวมทั้งคนอื่นๆที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดีอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานับประการดังพระมหาชนกโตโน่นายแน่มากจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ